เปิดคลิปมาต่อพ่วงเข้ากับจักรยานแบบนี้ไม่ต้องเดาเนาะพาลูกไปหาเลาะอีกแน่นอนเมื่อวานก็ไปแต่ว่ากิจกรรมไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ถ่ายกลัวคนดูเบื่อไม่ใช่แต่คนดูที่เบื่อนะลูกก็เบื่อเด็กหญิงเอลิซาถามว่ามัมมา,มาวันนี้เราจะทําอะไรดีแม่ก็เลยตอบว่าเดี๋ยวก็ปั่นจักรยานไปหาเล่นที่สนามเด็กเล่นเลยลูกลูกสาวบอกว่ามัมมา,มาหนูไม่อยากนั่งจักรยานแล้วหนูเบื่อขอเปลี่ยนได้ไหมอยากนั่งรถเมล์เมื่อวานก็เลยพากันนั่งรถเมล์ไปห้างไปหาก,กินไอติมแล้วก็เล ที่จะพาาลูกมเยวชื่องานแปลเป็นภาษาไทยว่าค่ําคืนแห่งวัฒนธรรมแต่เราลูกเล็กไงมาตอนกลางคืนไม่ได้ก็เลยต้องมาตอนกลางวานาันมาถึงก็เลยดิ่งเลยจ้ะดิ่งมาที่ลานน้าพุแม่วิ่งตามจับเกือบไม่ทัน <ừ. S 1> ถึงกับต้องยื่นคําขาดว่า ถาเปียกกลับบ้านเลยนะเด็กๆฟังใช่ไหมใช่เป็นเด็กดีใช่ไหมไม่ใช่อยากเที่ยวกิจกรรมนี้อยากพาลูกทํามาหลายปีแล้วมาทีไรพลาดทุกปีเพราะว่าความอดทนไม่พอตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านขายของมือสองของสภากาชาเพื่อมาทํากิจกรรมที่ลูกอยากทําใช่ไหมไม่ใช่แม่อยากให้ลูกทำนั่นก็คือการเพนหน้าลูกก็อยากทําด้วยนี่คิดว่าเราอุตส่าห์มาแต่เช้าแล้วนะปรากฏว่ามีคนพาลูกมาต่อแถวรอตั้งแต่ช่างเพนหน้ายังไม่มามีก็แอบสงสัยว่าเอ๊ะหรือเขามาตั้งแต่ร้านยังไม่ทันเปิดหรือเปล่าต่อแถวนานอยู่เหมือนกันปะ เกือบครึ่งชั่วโมงที่น่าทึงก็คือลูกดิฉันรอได้รอได้ยังไงงงมากสงสัยอยากเพนหน้ามากจริงๆเหลืออีกสองคนก่อนใกล้จะถึงคิวเด็กหญิงเอลิซาบอกว่ามามาหนูไม่ทํานะอ้าอ่ะไม่ทําก็ไม่ทํางั้นใหออสการ์ทำคนเดียวแต่พอเห็นหน้าน้องเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเปลี่ยนใจอยากจะเพนหน้าด้วยใจหนึ่งก็กลัวใจหนึ่งก็อยากทำเนี่ยน้องชายก็เลยต้องยืนให้กําลังใจอย่างใกล้ชิดใกล้ชิดขนาดนี้ไม่นั่งตักเขาไปเลยหรอพ่อตอนแรกแม่คิดว่าคนที่อยากจะทํามากๆเนี่ยต้องเป็นเด็กหญิงเอลิซาแล้วเด็กชายออส ถึงคิวเด็กชายออสการ์กระโดดขึ้นเก้าอี้เลยไม่กลัวเลยแล้วพอเห็นหน้าตัวเองก็ทําเสียงเป็นเสือด้วยไหนๆก็ไหนๆและขอเมาลูกนิดนึงถ้าใครเป็นแฟนคลับประจําก็จะรู้นาะว่าเด็กๆบ้านนี้ไปโรงเรียนกันแต่เชา้าตื่นตั้งแต่ตีห้าแม่ไปส่งหกโมงครึ่งก็จะเป็นปมอยู่ในหัวใจแม่ตลอดว่าเรานี่แหละที่ทําให้ลูกต้องลาบากถ้าเราได้ทํางานอย่างอื่นลูกก็คงไม่ต้องตื่นแต่เช้าไปโรงเรียนแบบนี้ช่วงนี้ที่สวีเดนก็เป็นช่วงเปิดเทอมใหม่เนาะปกติเด็กหญิงลิซ่ากับเด็กชายออสการ์จะเป็นคนแรกของโรงเรียนเสมอโรงเเรียนปปิดไถึง ่อนไปยืนรอครูมาเปิดประตูแต่พอมาเทอมนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วมีนักเรียนมาใหม่3คนไปก่อนลูกดิฉันอีกจาก้าเขามากันตั้งแต่6กโมงเชา้าวันก่อนก็ไปส่งลูกที่โรงเรียนหกโมงครึ่งตามปกติเด็กหญิงอลิซากล่าวขึ้นมาว่าม,มามาเราแพ้แล้วเราไม่ได้มาถึงโรงเรียนเป็นคนแรกแล้วนะแต่หนูไม่เสียใจหรอกมีเพื่อนเล่นเยอะดีสกิดใจแม่เลยเพราะเราเชื่อมาตลอดว่าเราทําให้ลูกลําบากจริงๆแล้วถ้าเราลองคิดให้มันสนุกสนานเหมือนเด็กๆดูบ้างเนี่ยชีวิตจะได้มีความสุขมากขึ้นเนาะไม่ต้องคิดเยอะชีวิตตกก็้้องงําาาาบบบสสุย บ้างปนปนกันไปแต่ทําไมของเรามันลําบากเยอะจังเออนั่นแหละมันก็คือชีวิตอ้าวตอนนี้เพราะเสือดาวของดิฉันกลายร่างเป็นสิ่งโตไปแล้วหัวฟูเลยเมื่อกี้เดินผ่านหลานแคนดี้แน่นอนลูกน้อยทั้งสองของดิฉันจะไม่ยอมผ่านทําให้ได้ซื้อแล้ววันนี้ก็ดันเป็นวันเสาร์ด้วยไง,งกิจกรรมต่อมาก็คือจะมากันที่พิพิธภัณฑ์แม่บอกว่าถ้ากินแคนดี้เขาไม่ให้เข้าข้างในนะลูกก็เลยนั่งกินอยู่ตรงนี้ไอเราก็อุตส่าห์คิดว่าลูกจะเลือกทิ้งแคนดี้แล้วเดินเข้าไปข้างในไม่จ้าลูกเลือกที่จะะไไไมม่่่่เเเเเเข้้าาาาาใทยยววดด็็กกกชชอออออออสสสสรปนืืืัง ก็ไม่ใช่เสือสิงกระทิงแรดไม่ใช่อีกนั่นแหละ,ะเฉลยเป็นเสือร้องไห้นั่นเห็นไหมเห็นคราบน้าตานั้นไหมเมื่อกี้แม่เก็บแคนดี้แล้วก็พาเข้าไปข้างในโอ้ร oh, ้องไห้กีดกาดดิ้นชักดินงอจะไม่อยู่จะกินแคนดี้ข้างในเขามีกิจกรรมให้เด็กๆนั่งทาสิ่งประดิษฐ์อะไรต่างๆทากาวตัดนู่นตัดนี้ถูกใจเด็กหญิงอย่างลิซ่าม,มากแต่น้องชายไม่ยอมไงแม่ก็เลยต้องพาลงมาเล่นข้างล่างแต่ข้างล่างตรงพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็มีกิจกรรมมีของลงของเล่นอะไรให้ทําหลายอย่างอยู่เสือร้องไห้ ทีแรกคิดว่าจะได้พากลับบ้านแล้วนะแต่พอลงมาเจอของเล่นตรงนี้อ้าวเปลี่ยนอารมณ์แม่ตามไม่ทนันไวทองสองขวบมาเนาะตอนนี้เที่ยงแล้วนะแม่หิวข้าวแล้วนะชวนไปกินข้าวยังไงก็ไม่ยอมไปเด็กหญิงอลิซาบอกว่ามามา,มาหิวใช่ไหมนี่ไงหนูจะทําอาหารให้กินความคิดตีแต่เราจะมาใช้เรื่องความหิวของแม่เป็นเรื่องสนุกสนานไม่ได้อยูข้าวไม่เท่าไรนะ กาแฟอยากกินกาแฟมากถ้าไม่ได้กินกาแฟตอนนี้ไมเกรนจะขึ้นแล้วนะเด็กๆบอกว่าไม่อยากกินข้าวอยากฟีกาฟีกาก็คือการกินกาแฟแล้วก็ขนมเล็กๆน้อยๆเด็กๆได้ติมกันคนละถ้วยส่วนแม่ก็ได้กาแฟมาแก้วนึงรู้สึกดีขึ้นมาหน่อยแหละไม่จกตาลูกแลวกินไอติมเสร็จหลังจากนี้ไปไหนกลับไปเล่นต่อขออภัยไม่ได้ถ่ายคลิปวิ่งตามลูกจนหอบมือเที่ยงที่ได้กินตอนบ่ายสองวันนี้ฝากท้องไว้ที่แมคโดนัลลูกสาวตั้งแต่เพนน้ามาก็อู้อยากจะถ่ายรูปขอส่งกระจกขอให้มาม่าถ่ายรูปให้เยอะๆได้ไหมความเป็น เด็กผู้หญิงอะเนาะก็จะมีอารมณ์แบบอยากสวยอยากงามส่วนเพอเสือร้องไห้คนนี้ตอนนี้ใกล้เป็นเสือนอนกินไม่ใช่สิยังไม่ได้กินหลับกอนไรไหวไปก่อนเลยเด็กแจวคสก้าไม่ไหวแล้วแม่กับพี่สาวกินเสร็จก็ยังคงหลับอยู่เหนื่อยมากมันเลยเวลานอนมานานแล้วไงปกตินอนกลางวัน11บเอ็ดโมงครึ่งนี่บ่ายสองแล้วจ้ะกิจกรรมในเมืองวันนี้ก็มีตั้งแต่เชา้าไปยันนู่นกลางคืนที่จริงมีตรงอีกที่หนึ่งที่อยากพาลูกไปแต่ว่าไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากและด้วยความที่เป็นวันเสาร์และด้วยความที่สัญญากับลูกว่าก่อนกลับบ้านจะาซื้อแค จัดมาหนึ่งกระสอบใหญ่น้ำตาลในเลือดจะต้องร้องขอชีวิตกินไปกินมาเหลือขาข้างเดียวอ่ะไปปั่นจักรยานพ่วงกลับบ้านเราดีกว่าช่วงนี้ใบไ,ไม้ใหญาเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีส้มสีแดงแล้วนะเอาไว้ให้เยอะๆกว่านี้เดี๋ยวจะถ่ายรูปสวยๆมาฝากทุกคนมาถึงบ้านก็เตรียมทําอาหารสําหรับหม้อเย็นไม่ได้ทําเองหรอกพี่เตือนให้มาตั้งแต่วันก่อนนู้นเราก็เอามาทอดอย่างเดียวพักผ่อนกันไปซองนาะทีทวนออกอีกแล้วออกมาเล่นข้างนอกอีกแล้วไอความที่ไปเพ้นหน้ามาก็เลยอยากจะอวดเพื่อนจะไปเคาะประตูอวดเขาเลยมันก็ดูยังไงยุงกกพาาันนนนเเเล่่่ทีสมด็ เื่อเห็นเพื่อนใจได้ทาเด็กๆแถวบ้านเขาก็ไปกันแหละแต่มีแต่คนบ่นว่าคิวเพ้นหน้ายาวมากรอไม่ไหวอ่ะกิจกรรมวันนี้เหนื่อยหอบเช่นเคยแต่เห็นเด็กๆสนุกสนานแม่ก็หายเหนื่อยและถึงแม้เสื้อน้อยพอดูหลายจะกลายล้างเป็นเสื้อลองไห้ก็ตามขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเฮดู hey,